ปรัเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมประสิทธิ์ปฐุมรักษ์สมาชิกพุทธ,ธิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาขออภิปรายเกี่ยวกับนโยบายที่ท่านนายกและครมได้นำมาแถลงในวันนี้โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องหลักนิติธรรมหรือ rule of law นะแล้วก็ดีใจที่คณะมนติชุดนี้ยังยึดมั่นเดินตามแนวของอยุทธศาสตร์ชาติปี25 โอถึงแปดตรงนั้นก็เป็นแนวทางส่วนว่าตรงไหนที่ไม่ทันสมัยท่านจะไปปรับอย่างไรก็แล้วแต่แต่หลักเกณฑ์ที่ได้จัดทําขึ้นมานั้นต้องถือว่าผ่านขั้นตอนหลายๆขั้นตอนแล้วก็สามารถใช้เป็นรูปธรรมได้ในเรื่องของหลักนิติธรรมนะครับที่กับผมกล่าวในช่วงต้นเนี่ยก็ดีใจกับรัฐบาลชุดนี้ที่หยิบยกขึ้นมาว่ารัฐนั้น จะดําเนินการโดยชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินด้วยการฟื้นฟูนฟหลักนิกติธรรมตามหน้าหกนะหน้าหกการที่ใช้คําว่าจะฟื้นฟูหลักนิกติธรรมนั่นหมายความว่ารัฐบาลเองทราบแล้วว่าหลักนิกติธรรมที่ผ่านมานั้นยังไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควรจึงต้องมีการฟื้นฟูงน,นั้นการฟื้นฟูในลักษณะนี้ครับก็เป็นการสอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน ที่มีปัญหาเรื่องของการใช้อำนาจต่างๆของบรรดาผู้ถือกฎหมายที่ใช้อำนาจนั้นเป็นอย่างไรโดยเฉพาะในในเรื่องของหลักนิติธรรมนั้นก็มีเขียนสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญในมาตรา53ที่บอกรัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตรงนี้ครับที่ขาด ช่วงไปนานทีเดียวนั้นเมื่อรัฐบาลเห็นประเด็นตรงนี้แล้วก็เป็นที่น่ายินดีว่ารัฐคงจะดําเนินการนะแต่ว่าดําเนินการอย่างไรไม่มีบอกไว้นะกรอบเวลาไม่มีบอกระยะเวลาจะดําเนินการอย่างไรไม่มีบอกแล้วก็ตัวชี้วัดอย่างที่หลายท่านเป็นห่วงในโครงการต่างๆ่ะตัวชี้วัดไม่มีนะจะดําเนินการอย่างไรที่พูดในส่วนนี้ก็เนื่องจากว่า,าหลักนิติธรรมเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ สร้างความสะเทือนใจให้กับประชาชนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงนี้เรื่องของที่เป็นปัญหาเรื่องการใช้กฎหมายการบังคับใช้กฎหมายและผู้ใช้กฎหมายนะมีความเหมาะสมที่จะใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่แล้วเลือกปฏิบัติหรือไม่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ผมอาศัยอยู่เนี่ยที่จังหวัดนครงรมซึ่งขณะนี้นนโด่งดังไปทั่วประเทศไทยไม่ใช่แค่ประเทศไทยทั่วโลกก็ว่าได้ที่มีการยิงตำรวจตายนะครับตรงนั้น่ะ เมื่อยิงตำรวจตายเนี่ยคนที่เป็นแค่กำนันอยู่ในพื้นที่เท่านั้นทำไมถึงได้กล้าทำในลนนักษณะนี้ก็แสดงว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นให้การสนับสนุนใช่หรือไม่โดยเฉพาะตำรวจตำรวจหลายท่านหน้าที่เป็นตำรวจน้ำดีก็คุยบ่นให้ฟังว่าอย่าเพิ่งโยนบาปให้กับตำรวจทั้งหมดเลยตำรวจที่ดีก็มีตำรวจที่นิ้วไหนร้ายก็ให้จัดการซะก็ดีใจนะครับว่าใน รัฐบาลชุดนี้บอกว่า,าในหน้า11นี่ยมีเขียนไว้นะครับบอกว่าในด้านความปลอดภัยรัฐบาลทำงานร่วมกับประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อดำเนินการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและยาเสพติดปราบปรามผู้มีอิทธิพลผมฟังเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วแล้วเห็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงเรื่องของกำนันนกที่นครปฐมแล้วก็คิดว่า มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นแต่ดูแล้วหลวมเหลือเกินนะแล้วอีกอย่างหนึง่งท่านก็มอบหมายให้ผู้ปราบอิทธิพลก็คือทนายมตีที่อยู่ในสังกัดพรรคของท่านท่านพูดรัฐมนตรีช่วยที่รับรับลูกต่อผมก็ยังไม่ทราบว่าท่านรับลูกจริงไม่จริงแล้วก็ท่านจะใช้กรอบเวลาในการทํางานมากน้อยแค่ไหนจะปรับอิทธิพลอย่างไรจะขึ้นบัญชีขึ้นบัญชีอย่างไรขึ้นบัญชีแล้วแล้วมีการดึงชื่อออกหรือไม่ หรือเอาชื่อฝ่ายตรงข้ามใส่เข้าไปแทนตรงนี้แหละครับที่ที่จะเป็นปัญหาเพราะว่ามันไปโยงใยเกี่ยวเรื่องการเมืองในส่วนท้องถิ่นด้วยการเมืองระดับชาติด้วยนั้นขอให้ดําเนินการตอบให้ชื่นใจได้ไหมครับเพราะว่าประชาชนหลายท่านฝากถามแล้วเกรงว่าถ้าใช้ไม่เป็นธรรมเนี่ยตัวกำนันที่ถูกจับถูกควบคุมตัวนั้นยังจะมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยที่จะไปขึ้นศาลยุติธรรมหรือไม่หรือว่าจะถูก ทำการในสิ่งที่ไม่บังควรตรงนี้แหละครับในเมื่อถ้ามีปัญหาตัวนี้เขาห่วงถึงกระบวนการยุติธรรมยังไงคราบ่กกระบวนการยุติธรรมตรงนี้หลักนิติธรรมนันจริงหรือไม่แล้วดาเนินการอย่างตรงไปตรงมาปัญหาที่ไปเพาะเลี้ยงให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่ด้วยความเคยชินก็คือปัญหาเรื่องบ่อนซ่องอิทธิพลต่าง,างๆรวมทั้งเ,เรื่องการเก็บค่าคุ้มครองต่างๆเหล่านี้เป็นต้นที่ไปสร้างสมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐติดเพราะนิสัยที่ ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็สร้างความเจ็บช้าน้ําใจให้กับตํารวจน้ําดีเจ้าหน้าที่ที่ไม่รู้อินโิเนเอที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยต้องพอนายพลต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยนั้นก็ฝากในส่วนนี้ครับว่าดําเนินการอย่างไรรัฐบาลน่าจะดําเนินการได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ในช่วงรัฐบาลชุดนี้เพื่อให้ชัดเจนสร้างขวัญกําลังใจให้กับประชาชนในการที่จะ,อ,ะอาศัยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในการดูแลความสุขเป็นเรียบร้อยครับขอบคุณครับ